ที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีค่ะไม่น่าเชื่อนะคะปกติแล้วถ้าพูดถึงปลากระเบนแล้วเราก็นึกแต่เราก็จะคิดแต่ว่าเออเอามากินเนี่ยมันก็อร่อยดีนะคะจะมาผัดเผ็ดหรือจะมาปิ้งย่างกินจิ้มกับน้ำจิ้มก็ได้เหมือนกันแต่มาวันนี้เขามีการเพาะเลี้ยงปลากระเบนขายและเลือกเพาะพันธุ์แบล็คไดมอนด์นะคะที่กำลังได้รับความนิยมเชื่อหรือไม่ว่าราคานั้นหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทต่อตัวเลยทีเดียวนะคะไปติดตามจากรายงานของคุณมณฑภาสิริสมบูรณ์ค่ะฟาร์มปลากระเบน Eternal Stingray ที่อำเภอบางแพราชบุรีเพาะเลี้ยงปลากระเบนพันแบล็คไดมอนด์โดยเฉพาะเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศคุณกวินเงินอเนกเจ้าของฟาร์มกล่าวว่าเพาะปลากระเบนขายมาได้3ปีแล้วมีแม่พันธุ์60ตัวพ่อพันธุ์15ตัวลักษณะเด่นของพันแบล็คไดมอนด์คือตัวจะมีพื้นดำจุดขาวลวดลายแต่ละตัวไม่เหมือนกันผู้เพาะจะต้องพัฒนาสายพันธุ์ให้ตรงกับความนิยมเช่นขณะนี้ผู้เลี้ยงชื่นชอบจุดขาวใหญ่ก็ต้องเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีจุดใหญ่มาผสมกันหรืออาจเพาะให้มีลวดลายพิเศษจุดเรียงกันเป็นเส้นซึ่งอาจต้องผสมกันหลายชั้นจนกว่าจะได้ลักษณะตามต้องการขั้นแรกนะฮะเราก็ต้องคือเรามีพ่อแม่พันธุ์รุ่นแรกอยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องพอมันออกลูกมาเราก็ต้องคัดเลือกตัวที่มีความเด่นอาจจะจุดใหญ่หรือว่ามีความลวดลายที่แปลกแล้วเราก็จับมันมาเลี้ยงจนโตขึ้นมาแล้วก็ผสมกันอีกเจเนอเรชันหนึ่งฮะซึ่งตอนนี้มันเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วซึ่งต่อไปเราก็จะพยายามคัดอย่างเงี้ยฮะจนมันได้ยีนที่เด่นๆออกมาของแต่ละจุดที่เราต้องการจุดใหญ่เป็นลายเส้นบ้างหรือว่าเป็นลวดลายที่แบบแปลกๆน่าสนใจฮะลูกปลากระเบนขนาดที่เริ่มขายได้คือลำตัวกว้าง5นิ้วอายุราวเดือนครึ่งราคาหลักหมื่นขึ้นไปลูกปลาลายสวยๆของฟาร์มนี้ที่เคยขายได้ราคาสูงสุดคือตัวละ 50,000 บาทวิธีเพาะพันธุ์คือจะให้ตัวผู้1ตัวอยู่กับฝูงตัวเมียประมาณ5ตัวปลากระเบนที่พร้อมจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะมีอายุ1ปีครึ่งขึ้นไปแม่กระเบนตั้งท้องประมาณ3เดือนออกลูกเป็นตัวออกลูกครั้งหนึ่งได้ราว 1-2 ตัวปีหนึ่งผสมพันธุ์ได้ 3-4 ครั้งปลากระเบนมีอายุอยู่ได้ราว10ปีแต่ต้องเอาใจใส่เรื่องความสะอาดของอาหารและน้ำเป็นพิเศษน้ำก็เหมือนอากาศที่คนเราใช้หายใจนะปลาก็ใช้น้ำในการผลิตออกซิเจนจากในน้ำไปใช้น้ำก็คือเราก็ต้องดูแลเรื่องหนึ่งก็คือต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างน้อยก็คือสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งเปลี่ยนสักประมาณ 50% นะฮะเอาน้ำใหม่ใส่เข้าไปถ้าเป็นน้ำปลาก็ต้องกำจัดคลอรีนก่อนแช่ทิ้งไว้ก่อนที่จะใส่เข้าไปเพราะปลาพวกนี้จะไวต่อคลอรีนมากถ้าเป็นน้ำบาดาลน้ำไรก็เปลี่ยนได้เลยนะฮะหลักการให้อาหารที่เหมาะสมคือให้ทีละน้อยวันหนึ่งให้ได้ถึง3ครั้งเพื่อไม่ให้มีอาหารเหลือน้ำจะได้ไม่เสียปลากระเบนชอบน้ำอุ่นประมาณ30องศาเซลเซียสในฤดูหนาวถึงอุณหภูมิต่ำหากเลี้ยงในพื้นที่ที่ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ก็ให้หาวัสดุมาคลุมไม่ให้น้ำเย็นเกินหรืออุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนเร็วเกินไปขณะนี้ตลาดส่วนใหญ่เป็นตลาดต่างประเทศแต่คนไทยก็นิยมเลี้ยงกันมากขึ้นซึ่ง Eternal Stingray กำลังขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้รักการเลี้ยงปลากระเบนมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ